โอ้กล้องชัดเลยอ่ะเอานี้เสียบเถอะเอาไงมาจัดแล้วของหนูคือมันแบตเต็มใช่ไหมได้อยู่มาเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันหน่อยแฟนมันมีเปล่าเนี่ยมีป่ะเนี่ยมีทำไมยังไม่มีคนมาดูวะหนึ่งคนละมึงดูเองเปล่าไม่ใช่สองละเขาไม่รู้ว่าเรามาไงก็ใช่ไงก็สามละวันวันเสาร์เราจะมาประมาณอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่วันนี้จริงๆเราต้องมาตั้งแต่หกโมงตรงนะใช่แต่ว่าพอดีว่าติดเมื่อกี้มีสตรีมมันมีสตรีมที่มันเป็นอีผู้ซาบ้าบอลอ่ะมันมาสตรีมไลฟ์เข้ามาแล้วพวกเฮียก็เลยโดนขั้นเอาไว้ก็เลยแบบไลฟ์ไม่ได้ไงก็เลยต้องรอจนหกโมงต้องรอจนหกโมงขึ้นต้องขออภัยก็เดี๋ยวเราคุยกันประมาณนี้แหละอาจจะบอลเตะไปอีกสักสิบนาทีแล้วก็เลิกไม่ต้องห่วงนะประมาณนั้นใช่ใช่ก่อนอื่นเลยขอบคุณเจเพรสนะฮะใช่ผู้สนับสนุนใจดีของเราตอนนี้เขามีในช่วงของคอลเลกชันด้วยเวิลด์คัพWorld Soccer Limited Edition ใช่นะครับนะครับไปหาซื้อกันได้แล้วก็แอดไลน์เข้าไปที่ @thaijpress สอบถามรายละเอียดทางนั้นได้เลยเผื่อมีโปรโมชั่นซื้อกี่ตัวแถมกี่ตัวใช่นะครับราคาเท่าไหร่อะไรไปถามกันได้หาซื้อได้ทั่วไปใน 7-Eleven ก็มีนะครับก็รวมถึงลิงก์ที่เราแปะอยู่ด้านหน้านั่นแหละลองเข้าไปใช้บริการดูลองเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงส่วน คนที่ใช้ไปแล้วแล้วดียังไงก็มารีวิวใช่มาบอกพวกเรานะครับบอกแฟนๆให้รู้กันหน่อยว่าเป็นยังไงเจเพสของเขาดียังยืดไม่มีย้วยเนี่ยอย่างไอ้อ้นเนี่ยมันใส่จนแบบย้วยเลยนะใส่ตลอดนะไอ้อ้นนี่ใส่ตลอดตลอดแต่มันเอาไปหลายตัวนะไอ้อ้นเนี่ยเอาไปหลายตัวนะเดี๋ยวเรารอแฟนๆอีกสักแป๊บนึงขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาคุณดอกไม้คุณสุริยานะครับคุณทวีคูณนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็กดหัวใจไปก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้ผมเฮียยุ่งๆอยู่เฮียเห็นข่าวล่าสุดของลิเวอร์พูลยังอะไรมีข่าวว่าไปยื่นซื้อนะใครวะมาโกเซนซิโออ๋อ180ล้านเหรออืมม่วงจริง กูเห็นตั้งนานแล้ว คือไม่เอาลงเพจเลยคือรู้อยู่แล้วแม่งมั่วเขาบอกว่าไอเขาอ้างมาจากเอลมุนโดอีกทีไม่เอาลงเพจเฮียเตะเลยแต่มุนโดปกติเป็นสื่อที่สื่อน้ำดีนะพี่มุนโดอ่ะไม่ได้เป็นพวกดันบอลแต่ว่ามันต้อง180ล้านแล้วผมไม่มีจ่ายอย่างนี้แน่คือได้เงินจากกูตี้มาขนาดต้อง140ล้านแล้วคุณไปจ่าย180ล้านนี้อ่ะไม่ใช่ไม่มันตลกคือมันต้องเคาะดูมันไม่น่ามีราคาสูงขนาดนั้นหรอกใช่แต่ถึงแม้ว่าค่าฉีกสัญญาของเจ้าตัวอยู่ที่700ล้านก็ตามแต่ว่าในราคาตามตลาดจริงๆอ่ะมันไม่ถึง180ล้านยูโรหรอกอเซนซิโอจริงๆเท่าไหร่ผมให้เต็มที่100ถึง110ไม่ถึง100ด้วยนะไม่ถึงด้วยถ้าเอาฝีเท้าอ่ะมันดาวรุ่งไงใช่มันยังไม่ได้แบบอะไรโก่งขนาดนั้นก็แล้วที่สำคัญคูเรนโลเปเตกีเขาอยากจะใช้เด็กอยู่แล้วผมก็ว่างั้นแหละมันไม่มีทางเลยแถมข่าวก็ว่าจะเอานาบิลเฟคีอีกเรอัลมาดริดคือโอลาสพูดโอลาสพูดแบบว่าพูดประมาณว่าเฮ้ยมีมาดริดนะมาดริดเอาเว้ยอะไรเงี้ยแต่ข่าวมันเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเปิดทางให้มาคุยกันอีกรอบก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าถ้ามันจะคุยกันก็ต้องคุยกันใหม่ไม่ได้เป็นการเซ็นไว้แล้วก็ไม่แน่ฮะก็ไม่แน่ไม่ใช่หรอกจะคุยกันถ้าสมมติมันคุยกันเสร็จแล้วนะพี่มันจะออกมาพูดทำไมว่าเรอัลมาดริดสนนะเว้ยพูดเพื่ออะไรพี่ในเมื่อพี่เซ็นกันแล้วอ่ะพี่ก็เงียบเงียบเฉยๆไปก็เฉยๆไปเดี๋ยวพอถึงเวลาก็มาแต่ที่สำคัญนะข่าวแม่งบอกว่าไม่เป็นไม่ได้ไงข่าวแม่งบอกว่าอะไรป่ะบอกว่าโอลาสอ่ะโอลาสมันพูดออกมาพูดบอกว่าที่ผ่านที่ครั้งที่แล้วที่ดิวล่มอ่ะเป็นเพราะผมเองคือมันพูดเหรอว่าทางฝั่งลียงเองเหรอกูกูคล้ายๆว่าใช่เหรอกูนี่แหละเป็นคนที่ทำให้ดิวล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลจะกลับมาเนี่ยมึงไม่ผิดนี่เข้าใจป่ะคือกูเปิดท้ายให้มึงแล้วแต่ไอ้ครั้งที่มันดิวล่มตอนนั้นเนี่ยมันล่มเพราะว่าอะไรไม่มีใครรู้สาเหตุอาจจะเป็นเรื่องหุ้นก็ได้คือเฮ้ยกูสมใจกูสมมติกูจะสมใจกูแล้วกูก็บอกว่ากูผิดเองอะไรเงี้ยแต่ว่าหุ้นกูไปแล้วแต่ว่าคือก็เปิดทางให้ลิเวอร์พูลไปด้วยว่าแม่งฟังแล้วไม่มี make sense สักอย่างนี่ไงไม่รู้คือผมว่านะมันล่มแหละแต่ไม่รู้ล่มเพราะอะไรนี่ไม่รู้แต่มันล่มจริงๆแล้วเดี๋ยวมันต้องมาคุยกันใหม่ประมาณว่าโอไลน์ก็ประมาณว่าขายนั่นแหละมึงมาคุยใหม่แล้วกันตอนนี้กูไม่ขายแล้วเขาบอกว่าเขาจะปล่อยดาวิลเฟลคีให้กับสโมสรที่ถูกต้องที่ถูกต้องแล้วคือถ้าเกิดนักเตะไม่อยากอยู่เขาพร้อมที่จะ
ทำตามความต้องการของนักเตะคือไม่ล้างคือเขาบอกว่าจริงๆเขาอยากให้อยู่แต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยเราก็จะต้องขายให้กับสโมสรที่ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าเขาประมาณว่าเขาไม่ล้างด้วยก็คือเพื่อทำตามความนักความไม่ล้างอยู่แล้วเอาตังค์ดีไม่เคยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยคือผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีลุ้นแต่ว่าผมบอกเลยนะปัญหามันคืออะไรวะลิเวอร์พูลแม่งนิ่งมากทำไมอ่ะก็มันอาจจะไม่พูดอะไรเลยมันก็อาจจะวางแผนไว้เรียบร้อยมันก็เลยไม่พูดอะไรเงี้ยหรือไม่สนใจไอการไม่พูดอะไรเลยเนี่ยแหละพี่เป็นเรื่องดีนะหรือมึงไม่สนใจหรือว่ายังไงเด็กหงมันอยากรู้ไงการที่พี่ไม่พูดอะไรเลยเป็นเรื่องดีไงเพราะว่าอาจจะแบบตั้งใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวพอจบบอลโลกเดี๋ยวกลับไปคุยกันใหม่ได้แน่นอนคือแต่ว่ามึงไม่กลัวว่าคนอื่นจะมาเสียบจะมาอะไรไม่กลัวไงเพราะว่ามีการอาจจะไปคุยไว้แล้วเหลืออะไรอย่างนี้ก็คือมันก็อย่างเงี้ยมันคือแต่ไอ้เรื่องเซ็นไว้แล้วผมไม่เชื่อไม่ได้หมายว่าเซ็นแต่ว่าคุยอ่ะคุยไว้แล้วกูไม่ได้หมายถึงว่าเซ็นไว้แล้วแต่หมายถึงว่าเพราะเซ็นมันยังไม่เซ็นแน่นอนแต่ไอ้คุยอ่ะตอนที่ล่มจริงหรือไม่ล่มจริงเนี่ยมันไม่รู้ไปคุยอะไรกันตอนนั้นน่ะอาจจะคุยว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวบางมาล่มมาใหม่ไงมึงมีปัญหาอะไรเอาเรื่องสมมติมึงมีปัญหาเรื่องหุ้นใช่ไหมอ่ะก็ถือว่าเราคุยไว้ตรงนี้แล้วกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงได้ข้อเสนอที่ดีกว่านี้มึงก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึง อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดประมาณนี้แต่ยังไม่ได้บอกว่าเซ็นไว้แล้วถ้าเกิดเซ็นไว้แล้วนี่คือจบอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่ามันมีเชื้อที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ตายคือลิเวอร์พูลเนี่ยยังมีลุ้นพูดตรงๆแต่ว่าไอเขาเรียกว่าไงอ่ะผมไม่คิดว่าพวกเขาตกลงกันเสร็จไปแล้วแต่แค่แกล้งพูดว่ายังไม่ได้อันนี้ไม่จริงยังไม่ตกลงกันหรอก มันต้องมาตกลงกันใหม่แล้วกูอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างที่หลายแฟนลิเวอร์พูลหลายคนหรือที่เฮียพูดทำนองว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันคุยกันเสร็จไปแล้วแต่เราแค่ยังไม่บอกความจริงไอโอลาสเนี่ยมันจะออกมาให้สัมภาษณ์ทำไมว่าเรอัลมาดริดสนใจก็ไม่รู้แต่ว่าคือพอสัมภาษณ์มาเสร็จใช่แล้วก็มีสื่อจากสเปนก็บอกว่าเนี่ยก็คือมาดริดก็มีสนแล้วคาริสเสืองขีดแม่งโตมาว่าเลยว่านาบีเฟลคีเนี่ยเขาเลือกลิเวอร์พูลไอคนโตผมเห็นมีอยู่คนเดียวเลยจริงเดวิดแมดด็อกมีอยู่คนเดียวจริงๆมันคืออะไรวะในขณะที่พวกเจมส์เพียร์พวกหาเหวอะไรที่พวกมันทำไมวะแม่งเงียบไปหมดเลยไม่รู้อ่ะก็แล้วผมก็งงว่าอะไรแล้วไอแมดด็อกเนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยนะตลอดของไอเดลี่เมลอ่ะประมาณว่ามันโปรลิเวอร์พูลเนี่ยเท่าที่ผมอ่านดูคือประมาณว่ามันก็กองเชียร์ลิเวอร์พูลนั่นแหละคืออยากได้นาบีเฟลคีเหมือนเฮียเขียนสไตล์เดียวกันเนี่ยประมาณว่ากูเฮ้ยกูไม่เคยเขียนต้องเทมาทางหงไว้ก่อนกูไม่เขียนแบบว่ามันได้หรือไม่ได้ก็ยังไงก็คือก็ต้องมองว่าลิเวอร์พูลโอกาสมาเยอะกว่าก่อนไว้ก่อนแต่ประมาณอย่างเงี้ยเท่าที่ผมไปอ่านดูนะเพราะถ้าเกิดคือมันมองจริงถ้าเกิดราชันมาจริงเนี่ยนักเตะแม่งละลิอยู่แล้วก็ไม่ได้มันเหมือนกับว่าโอลาสเนี่ยขู่ว่าราชันมันจะมาผมว่าเท่าที่ผมดูจากสถานการณ์นะผมไม่เชื่อว่าเรอัลมาดริดอยากได้นาบีเฟลคีเฮียว่าไม่ใช่ผมว่าโอลาสพูดเป็นอย่างนั้นเองใช่ถ้าจะเป็นควรเป็นทีมอื่นแต่ไม่ใช่เรอัลมาดริดเขาบอกว่ามีเรอัลมาดริดแล้วก็สโมสรอื่นๆเห็นนะคือมันพูดอย่างนี้หมายความว่าอ้างมาดริดขึ้นมาเสร็จแล้วก็สโมสรอื่นๆมึงก็เข้ามาได้นะเว้ยมึงเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นก็คือถ้าเรามองอ่านดีๆอย่างเงี้ยถ้าดูจากสถานการณ์โดยตำแหน่งตัวที่เรอัลมาดริดใช้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ยังเป็นน้องนาบิลเฟคีไปเยอะตัวเยอะเขามีตัวใช้เยอะพออยู่แล้วอิสโก้อะไรก็อยู่แล้วเฟคีถ้าเกิดพูดไปอย่างเงี้ยตายแล้วอิสโก้ก็คือตำแหน่งที่เฟคีเล่นอยู่แล้วใช่ไปมึงตายแน่นอนแล้วยูเรนโลเปเตกีมันมาคุมเรอัลมาดริดมันก็ต้องใช้อิสโก้อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอานาบิลเฟคีไปสโมสรอื่นอย่างเงี้ยอาจจะรู้อาจจะพูดมีทีมจากพรีเมียร์หรือว่าอะไรเงี้ยนี่ว่ามันอาจจะเป็นคู่แข่งจริงอะไรเงี้ยพอมองอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าโอลาสนี่ก็พยายามนะโอลาสต้องการปั่นราคาแล้วก็คือแบบว่าหาเป็นไปได้ไหมพี่ว่าหาทีมมาเป็นคู่แข่งเป็นไปได้ไหมว่าคราวที่แล้วเนี่ยราคาเป็นราคาที่โอลาสไม่ชอบสุดท้ายกูเลยล้มโต๊ะแม่งเลยแล้วเดี๋ยวมึงมาใหม่รอบหน้าไม่ชอบคือลิปูลก็หาเรื่องว่ามีปัญหาแล้วก็เพื่อกดราคาแล้วโอลาสบอกว่าราคาที่กูไม่ชอบกูก็ล้มโต๊ะแม่งก่อนผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามึงจะมาคุยกูตอนหลังค่อยมาว่ากันเพราะเวลาเดดไลน์กูก็มีให้เท่านี้แล้วเพราะมึงคุยกูมาหลายวันแล้วใช่เพราะว่าวันตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ตอนนั้นเนี่ยมันจะเข้าแคมป์อยู่แล้วใช่มันมีเวลาเหลือแค่นิดเดียวใช่แล้วก็เหมือนกับว่าลิเวอร์พูลพยายามจะบีบให้โอลาสเนี่ยตกลงตามที่ลิเวอร์พูลต้องการเพราะว่าตัวนักเตะอยากจะย้ายก่อนมาโลกใช่ใช่ว่าโอลาสแม่งก็แบบเฮ้ยอย่างนี้กูว่าเสียเปรียบตกหลุมเนี่ยวะใช่กูว่าล้มโต๊ะแม่งก่อนผมคิดว่ามุมเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้สุดใช่เนี่ยมีส่วนแล้วก็มาคุยกันใหม่ทีนี้ลิเวอร์พูลก็จะต้องแบบทำตามที่ลียงต้องการแต่ว่าตอนที่ล้มโต๊ะตอนนั้นคือไว้เชิงหน่อยบอกว่านาบิลเฟคีฤดูกาลหน้า
2018-2019 จะเล่นกับแชมป์ในจะเล่นในแชมเปี้ยนลีกกับเราพูดอย่างนี้เลยจะเล่นในแชมเปี้ยนลีกกับเราหมายความว่ามันไม่ใช่เล่นแค่ลีกมันเป็นตัวหลักของเราในแชมเปี้ยนลีกพูดอย่างนี้เลยไงแล้วพอตอนนี้กลายเป็นว่าเสียงอ่อยไงใช่ใช่ไหมก็คือมันกะอยู่แล้วกะอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาคุยกันใหม่นะมันโอ้โหมันดูไม่ยากหรอกมันแล้วถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยจ่ายตามที่โอลาต้องการที่ได้อยู่แล้วอย่าไปยึกยักอ่ะมันเอาจะเอาเท่าไหร่งวดนี้ทำไมไม่มียึกยักแล้วแหละงวดนี้แม่งคงแบบเฮียว่านะลิเวอร์พูลออกมาถอยมานี่เขาโดนแฟนด่าเยอะโดนด่าเยอะไอ้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยโดนด่ามันต้องรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเซ็นขึ้นมาถ้าเกิดเซ็นขึ้นมานี่อย่างน้อยคือเรื่องทำธุรกิจกำไรใช่ยังไงมึงทำคือยังไงเนี่ยแฟนก็กรี๊ดอ่ะเออแฟนกรี๊ดออกมาแล้วโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบกระแสตอบรับมันจะเยอะขนาดนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยในทวิตเตอร์ของลิเวอร์พูลมีบอกว่าเออมึงปีที่แล้วโมเมตซาร่าเซ็นกับเราคือมันครบรอบ1ปีครบรอบพอดีแล้วเมื่อวานขึ้นมาแฟนแม่เข้าไปบอกไม่ได้บอกถึงซาร่านะแล้ว1ปีนี้1ปีเนี้ยเอาไปคีมึงจะมายังอะไรเงี้ยคือแบบแม่งมาแบบเยอะอย่างนี้เลยใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็พอมออย่างกระแสเสียงแล้วก็ซื้อมาขายเสื้อขายทำเหี้ยอะไรแม่งซื้อสปอนเซอร์อะไรก็คุ้มแล้วจริงป่ะใช่เพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องคิดมากก็ลิเวอร์พูลต้องรีบอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมีทีมอื่นเข้ามายุ่งทีนี้เดี๋ยวจะยากขึ้นก็ว่าถ้าเกิดว่าก็จะได้ตกประมาณเท่าเดิมก็คือ5ก็คือ40กว่า49แล้วก็บวกอีกเท่าไหร่อ่ะแอนออนตรงนั้นน่ะเออแล้วมันจะปล่อยให้มันยากไปทำไมวะก็ลียงอยากได้ราคาที่เขาต้องการไง60ล้าน50คราวที่แล้วมันจบเท่าไหร่นะก็44บวกประมาณ54รวมทั้งหมดอ่ะ54ล้านปอนด์54ไงก็ตรงตีเป็นเงินยูโรก็60ล้านยูโรฮะเออใช่ไงก็คงแล้วคราวที่แล้วมึงยักกันทำไมวะก็ไม่รู้แต่เล่นงงเล่นแง่แล้วหรือว่าลิเวอร์พูลมันไปต่อราคาจริงๆแล้วโอลามันไม่พอใจก็เลยล้มโต๊ะจริงๆไงแล้วเดี๋ยวตอนนี้กลับมาใหม่คือเหมือนลิเวอร์พูลตอนนั้นต้องการจะบีบโอลาป่ะเพราะว่ามันเหลือเวลานิดเดียวไงเนี่ยคือเดี๋ยวพอเซ็นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวแม่งมีเฉลยแน่คงนั้นเนี่ยพอเซ็นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวแม่งมีเฉลยแน่ใจเย็นตอนนี้ต้องรอไปก่อนเออมหากาบทนี้นะครับใช่แล้วก็เรื่องแมนยูมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเรื่องของไอ้วิลเลียนเออยังไงคือวันนั้นเรายังพูดกันอยู่ว่าวิลเลียนเล่นไม่ค่อยดีใช่ไหมพี่วันที่เล่นกับบราซิลเด็กผีเอาไหมล่าสุดกระแสเว้ยกระแสทวิตเตอร์ยังรุนแรงมากบอกว่าไม่เอาคือแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เขียนข่าวบอกว่าแมนยูเนี่ยบูรินโญ่อยากได้วิลเลียนแต่หลังจากเล่นเกมบราซิลนัดล่าสุดที่เล่นไม่ดีก็หวยแล้วส่งดักลาคอสตามาแทนแล้วดักลาคอสตาเล่นดีกว่าแฟนเมเต็ดเนี่ยด่ากันทั้งโลกออนไลน์ว่าบูรินโญ่มึงคิดอะไรอยู่มึงจะไปตัวที่เล่นไม่ได้เรื่องอย่างนี้มาร่วมทีมทำไมตั้ง60ล้านเลยกลายเป็นกระแสตอนนี้ตีทำนองกับว่าคล้ายๆอนาโตวิดพี่จำได้ป่ะพอมีข่าวอนาโตวิดมาแฟนด่ากันทั้งโลกที่โซเชียลที่สำคัญอ่ะก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นอ่ะโรเบโต้คาร์ลอสออกมาบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี่เนี่ยนักเตะบราซิลที่คุณต้องจับตาจริงๆอ่ะไม่ใช่เนมาร์เลยหรอกดากาคอสตาหรอวิลเลียนวิลเลียนเรียบร้อยโรเบโต้คาร์ลอสบอกไงแม่งเล่นไม่ได้ดูมาสองแมตช์แล้วแม่งไม่เท่าไหร่ดากาคอสตาดีกว่าไอ้คูตี้อ่ะเล่นดีไอ้คูตี้เขาบอกว่าวิลเลียนเนี่ยจะเป็นเพชรที่ฉายแสงในบอลโลกคราวนี้แต่ยังเล่นไม่ออกเลยแสงอะไรวะตอนนี้ไม่รู้จะแสงอะไรแล้วจะอับแสงแล้วไอ้นัดหน้านี่เผลอๆนี่จะโดนดรอปให้ดักลาคอสตาเล่นนั้นเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้แต่ตีเต้ก็2ทีแล้วไงใช่ป่ะนัดหน้ายังต้องเอาจริงอยู่นะบราซิลยังแบบว่ายังผ่อนไม่ได้นะครับนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแมนยูจะไปเอาวิลเลียนหรือเปล่าส่วนข่าวอาริซอนเอาอีกนิดนึงนะอาริซอนเบเกอร์ก็น่าจะไปมัดดิดขึ้นอยู่กับเรื่องราคาหรือเรื่องราคาซึ่งก็มีข่าวเมื่อวานนี้ก็มีอัพไปบอกว่าไอมิโนไลโอล่าเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่จะเอาไอโกเปเช่อันฟองส์อาริโอล่าเนี่ยไปให้กับโรม่าเพื่อที่โรม่าจะได้ปล่อยอาริซอนสุดท้ายคนที่แห้วก็คือลิเวอร์พูลกับนาโปลีตอนนี้คือเอเจนต์ตัวนี้เข้ามาโผล่เข้ามาแล้วก็เรอัลมาดริดได้ตัวไอ้อังเดรูนินเปิดตัวเรียบร้อยเปิดตัวแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่มันจะโผล่ขึ้นมาหลังจากนี้ก็คือนาบาสนี่ไงถ้าเกิดเมื่อวานนี้แฟนผมก็บอกเอานาบาสอยากได้เกโรนาวาสกับกิโก้กาซิยาโดนขายแน่หรือไม่ก็กาซิยายังอยู่ถ้าเรื่องจริงเขาคงเอานาบาสก็ต้องเป็นเกโรนาวาสแหละนะก็เดี๋ยวดูกันว่าสุดท้ายจะหวยจะออกเมื่อวานเล่นดีเห็นไหมเล่นดีนะผมบอกแล้วเก่งไม่เชื่อใช้ได้นะแต่ว่าเฮียชอบดอนาลูม่ามากกว่าชอบไวเก่งกว่าแต่มาอายุเยอะกว่าอายุ30กว่าแล้วไงแต่31 32สำหรับโกมันคือวัยชะกันพี่เข้าใจแต่ว่าโกสามารถเล่นได้ถึงอายุ36 37สบายๆเมื่อวานมีข่าวนี่ไง
มาเน่70ล้านคือแบบว่ามึงเอานาบาสด้วยแล้วกูแถมมึง70ล้านมึงเอามาเน่ให้กูหมายถึงว่าราชันบอกเรอัลมาดริดอยากได้มาเน่ใช่โดยที่จะเอาเงินบวกกับนาบาสมาแลกให้70ล้าน70ล้านบวกนาวาสเอามาเน่เอามั้ยเอามั้ยเด็กของมีเอาบ้างไม่เอาบ้างในเพจเนี่ย70ล้านอะไรอ่ะล้านยูโรหรือล้านปอนด์แล้วก็เยอะอยู่นะก็ไม่รู้ไงเอาคนแพงอยู่นะอ่ะพี่มองว่านาบิลเฟคีกับมาเน่ใครเก่งกว่ากันมันคนละยะคนละแบบมาเน่มันคือมาเน่มันตอบที่เด็กของที่เขาไม่ชอบก็คือว่ามาเน่เนี่ยมันหน้ามันดีอยู่แล้วมึงขายไปเดี๋ยวเสียสมดุลหรือเปล่าการต้องไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันกลัวเขากลัวกันอย่างนี้มันคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เลยบอกว่าก็เอาเงิน12ล้านไปซื้อชาคิลลี่มาไงไม่ซื้อนะเดทไม่ปล่อยนะเดทแต่จะเอานาบาสมึงขายมาเท่าไหร่ประมาณอย่างนี้กูยอมคือตอนนี้แม่งเลยเป็นโรคการเถียงกันอยู่ตอนเนี้ยมีข่าวมาอีกดูดิแต่ว่าชาคิลลี่เมื่อวานเล่นดีนะแล้วใช่แล้วซัมเมอร์นี้คือเหมือนกับว่ามีปัญหากับมัดดิตตลอดเลยนะคือลิพูลเนี่ยมัดดิตมีข่าวว่าลิพูลเนี่ยจะไปเอาลูนินสุดท้ายจะไปเอาลูนินแล้วมัดดิตฉกไปก่อนสุดยอดมากตอนนี้เหมือนว่ามีหนอนบ่อนไส้หรือเปล่าไม่รู้ไม่มีหรอกหนอนบ่อนไส้ให้มาดิดหรือเปล่าเพราะกูทำอะไรมึงตัดหน้ากูก่อน19ตลอดแต่เรื่องนาบิลเฟคีผมว่าไม่น่าเกี่ยวเข้าใจแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนกับความรักรั่วหรือเปล่ามันแบบแม่งคือเข้าใจป่ะคือทำอะไรนี่มันแบบมาดิดมีข่าวของผมตลอดมีข่าวตลอดไงแล้วมันได้ตลอดปุ๊บๆๆแซงหน้าไปตลอดทุกครั้งไม่มั้งบังเอิญใครวะหนอนบ่อนไส้เดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปตอบคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวพูดถึงทีมชาติเดี๋ยวจะเตะแล้วนะเอาคู่แรกก่อนเลยเบลเยียมกับตูนิเซียเฮียว่าไงเบลเยียมตูนิเซียผมชอบเบลเยียมว่ะเบลเยียมดิแต่ว่าแพงนะเฮ้ยนี่แหละต้องเบลเยียมจริงเหรอวะถ้าเกิดว่าดูน้อยๆอ่ะน่ากลัวคือถ้าทีมอย่างเบลเยียมเจอตูนิเซียแล้วเหนือกว่าแค่เล็กน้อยแสดงว่ามันประหลาดแล้วมันต้องประมาณนี้ถูกต้องแล้วลูกแรกมาเร็วลูกสองก็ต้องมาผมว่าได้เนี่ยเบลเยียมเนี่ยเป็นทีมมามืดในสายตาผมเลยตูนิเซียกับปานามาแต่ว่าไอ้คู่สองเนี่ยไม่ใช่คือตอนนั้นวันนั้นกำลังคิดอยู่ว่าตูนิเซียกับปานามาวันนั้นใครหมูกว่ากันปานามาตอนอ๋อปานามาก็หมูนะแต่ว่าครึ่งแรกมันศูนย์ศูนย์เออตูนิเซียก็แข็งนะตูนิเซียผมให้ลองผมชอบตูนิเซียแล้วกันไม่แพงมากถือนะผมว่าอย่างนั้นอ่ะเออไม่รู้นะใครแล้วเม็กซิโกเกาหลีใต้อ่ะเม็กซิโกเกาหลีใต้ชอบเกาหลีเออเหมือนผมชอบป่ะชอบเกาหลีชอบเกาหลีเกาหลีพิงฝาแล้วเออต้องเอาอ่ะเออเฮียชอบเกาหลีนะแล้วก็เยอรมันกับสวีเดนเนี่ยอันเนี้ยเขากำแพงเหนือกว่า1ชั้นพอดี1ชั้นพอดีก็ต้องเยอรมันแล้ววะกูก็อิงไว้ก่อนแล้วเพราะไม่งั้นมึงตกรอบคือวันนี้ก็พิงฝาเหมือนกันผมก็ตอนแรกผมก็ชอบสวีเดนนะแต่พอมาคิดดูอีกทีเฮ้ยเยอรมันแม่งไม่ได้แล้วนี่หว่า มึงต้องชนะแล้วถ้ามึงไม่มาวันนี้มึงเหนื่อยเออผมก็เลยคิดว่าเยอรมันดีกว่าเผลอๆนี่ตัวไอ้ตอนนี้ตัวของเบลเยียมนี่น่าจะออกมาแล้วด้วยนะน่าจะออกแล้วพี่เออเดี๋ยวเราดูไงแล้วเดี๋ยวบอกน้องให้ปิ้นเข้ามาเออพี่ไปบอกน้องให้ปิ้นนะเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์ก่อนนะครับมีทักทายเข้ามาแรกสวัสดีนะครับมีเลสลี่คุณเลสลี่บอกว่าเบลเยียมผมเป็นยังไงคืนนี้เบลเยียมผมเป็นไงคืนนี้ก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวดูตัวก่อนแป๊บนึงขอดูตัวแป๊บนึงนะวันนี้หนุ่มอ้นหายอ้นไม่มาวันเสาร์อยู่แล้วครับปกติอ้นวันหยุดนะครับนะครับสวัสดีเฮียเต็กเทพเจ้าอ่างทองคำกับคุณหนุ่มฉ่ำรักสวัสดีนะฮะมันจะเอามาเนี่ยอีกแล้วครับเฮียก็นี่ไงเห็นนะจะมาเนี่ยอีกแล้วมาตลอดไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อันนี้บอกเฮียเต็กย้ายมาเชียร์เบลเยียมกับผมไหมอาเจนโคม่าแล้วเรื่องข่าวที่ว่านักเตะไม่เอาไอ้บอสโพสในเพจสปอร์ตจริงเปล่าวะมีข่าวมามันลือใช่ไหมลือกันมันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าลือกันมาแต่ว่าแล้วมีอันนึงเป็นคลิปเสียงซิเมโอเน่คุยกับไอ้เกมันบูโกสด้วยนะว่าก็คือ2คนนี้ทำงานอยู่ที่อเมริกาด้วยกันเกมันบูโกสมันเป็นผู้ช่วยตัวใหญ่อะที่ก็ตอบโจทย์อย่างที่หนุ่มไอโชโลมันคุยทำนองแบบวิจารณ์เป็นคลิปเสียงออกมาในรายการวิทยุที่สเปนซึ่งยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเสียงที่ว่าใช่เสียงของโชโลหรือเปล่าแล้วบอกว่าอะไรบอกทำนองแบบว่าเนี่ยวิจารณ์แบบเละสับแหลกเลยประมาณว่าเนี่ยอาร์เจนตินาเราแม่งจัดตัวอย่างนี้แม่งอะไรเงี้ยด่าแล้วก็มีการบอกด้วยว่าแล้วดูที่เมสซี่กับโรนัลโดอ่ะไอโชโร่เป็นถามในเกมมันบูโกสบอกว่าถ้าเป็นนายจะเลือกใครระหว่าง2คนนี้ให้ไปเล่นกับทีมธรรมดานายจะเลือกใครเป็นชั้นนะเลือกโรนัลโดก็คือเหมือนกับมองว่าเมสซี่สู้โรนัลโดไม่ได้
อ๋อโชโร่บอกเออแต่อันนี้คือไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นเสียงโชโร่จริงหรือเปล่า มีการแบบเอาคลิปเสียงมาออกเป็นเสียงเหมือนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีข่าวว่าโชโร่จะมาคุมยังไม่มียังไม่มียังไม่มีเป็นผมนะผมโทรไปเลยเฮ้ยมึงมาหน่อยจนกว่าจะจบเลยฮะจนกว่าจะจบทัวร์นาเมนต์แป๊บเดียวดูอย่างเอียโร่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ต้องคุมอะไรเลยฮะแล้วอย่างแค่มารวมใจโชโร่มาผมว่ามันได้อยู่แล้วมีคนบอกเสียงเบาหนุ่มเสียงเบาหรอวะไม่เบาไม่เบาหรอกนะไม่เบาเออแล้วก็มีบอกรออยู่เลยครับเฮียหนุ่มครับคุณเต็กด้วยนะครับผมเรามีอะไรเคลื่อนไหวบ้างก็เมื่อกี้จัดไปแล้วบอกไปแล้วโอ้โหหลายอย่างถ้ามันย้วยก็ใช้หนังยางช่วยรัดเหมือนถุงเท้ายุคเก่าๆซื้อใหม่ดีกว่าตัวนึงตัวนึงไม่แพงJPS อย่าลืมนะJPS นะฮะใส่ดีด้วยนะของเฮียก็เฮียไปใส่ละตัวเหมือนกันมาแล้วฮะมาแล้วนี่ไลน์อัพเบลเยียมเป็นยังไงบ้างเบลเยียมใช้3 4 2 1ประตูเป็นติโบกุกตัวกองหลังมีโตเบียนเดอร์ไวเรลเดริกโบยาต้ายานแฟตองเกนตัวริมเส้นเป็นโทมัสเมเย่ทางขวาซ้ายเป็นยานิกการาสโกคู่กลางใช้เควินเดบรอยกับแอ็กเซลวิสเซลตัวรุกมีดรีสเมอร์เทนเอดันอาซาแล้วก็โรมาดูลูกากูครับคือเท่าที่ดูนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะไอตัวเบอร์20ไอเดริกโบยาต้าเนี่ยเดี๋ยวต้องมีใครจัดมาแน่มันเคยอยู่แมนซิตี้ไงแต่ตอนนี้คือไปอยู่ในลีกสกอตหรืออะไรทั้งอย่างนะอยู่เซลติกใช่ไหมตัวนี้แหละเดี๋ยวต้องมีใครดึงกลับมาเชื่อเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวแทนของกองปณีเลยครับเห็นป่ะถ้าอย่างนั้นทำไมไอ้เป๊ปไม่เอาไปก็ไปขายออกไปแล้วไงปล่อยไปแล้วหรือว่าไงเอากลับมาก็ได้นี่มันก็มันเต็มแล้วไงแต่มันถึงว่าทีมอื่นหนึ่งทีมเอเวอร์ตันอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าขาดเซนเตอร์อย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์นะเว้ยเก่งเหรอเพราะตอนอ้าวตัวมันใหญ่เอาแมนยูมาได้ดูสีดีดีเหรอดีแต่มึงไม่เอากูเอาเองก็ได้จริงๆมันเก่งนะเว้ยยังไม่เห็นมีข่าวเลยตอนนี้เงียบๆไม่มีข่าวแต่ว่าตอนนี้ถามว่าเล่นมา2เกมนี้เป็นเกมที่2แล้วนะเออแล้วก็แต่มันยังไม่เจอคู่แข่งโหดๆไงเดี๋ยวดูก็เป็นยังไงแต่ว่าจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยหมายความว่ากองปณีเนี่ยสังขารไม่ดีใช่ๆใช้โบยาต้าใหม่เกมแล้วเห็นป่ะใช่ป่ะแล้วคราวนี้มาของตัวของตูนิเซียตูนิเซียตัวที่เก่งๆก็มีเนี่ยวาบี้คาสลีย์ธรรมดาวันนั้นผมก็ดูอยู่ธรรมดาใช่ไหมเออไม่ได้เก่งอะไรมากคือนี่เก่งสุดแล้วใช่ไหมของมันธรรมดาเลยอานิสบาร์ดี้อะไรเนี่ยฟอร์มงั้นงั้นเออวันนั้นผมจำได้ผมดูผมภาคอยู่นี่ว่าคู่ไอ้ตูนิเซียเนี่ยจำตัวผู้เล่นได้ไม่มีคนไหนแบบดูโดดเด่นที่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่ว่าทีมเวิร์คใช้ได้ไหมก็สไตล์แบบว่าวิ่งวิ่งเน้นแบบว่าขยันน่ะแต่ว่าไม่ได้แบบดูแบบมีอะไรแบบพิเศษแม่พอเห็นตัวอย่างนี้แล้วเป็นไงผมว่าเบลเยียมดีกว่าเยอะเบลเยียมดีกว่าเยอะคนละชั้นเออเห็นละพอ เปลี่ยนเลย เปลี่ยนอยู่เบลเยียมครับเมื่อกี้ตัวไม่มาแต่ตอนนี้เห็นแล้วโอเคพอได้อยู่นะครับพอธรรมดาเออตีเทียมมันไม่มีตัวแบบใช่ได้ไม่มีตัวพอเห็นตัวแล้วยังตัวหลักมาครบนะโอเคเฉยๆยังพอลงสนามไหวนะครับโอเคมาดูต่อ นี่บอกว่าตาหมีมีข่าวไหมครับพี่หนุ่มไม่มีแล้วฮะตอนนี้เงียบๆก็คุณไข่เจียวนี่เป็นแฟนตาหมีแน่ด้วยนะด้วยแน่เลยนะเอ๊ะนี่มีคนบอกแชร์เข้า10กลุ่มเลยโอ้ขอบคุณมากนะครับอยากให้อาเจนเข้ารอบมากๆครับพี่หนุ่มเฮียเตกตกรอบนี่เสียดายแย่หน้าจอนิ่งหน้าจอนิ่งหน่อยกดไลค์กดไลค์มาหน่อยกดมาหน่อยนะนะครับอาเจนเข้ารอบไหมอาเจนเจอสุดท้ายเจอในไนจีเรียคือมันอยู่ที่ว่าโคเชียเนี่ยมันจะไปนี่หรือเปล่าโคเชียปล่อยไม่ได้พี่มันต้องการเข้าเป็นที่หนึ่งแต่ตอนนี้มึงรู้ว่าคือลูกได้เสียมันบวก5ก็ใช่ไงบวก5ลูกแล้วถ้าเกิดว่าพี่ไปยอมแพ้แล้วบวก5ลูกถึงมันจะถึงไอซ์แลนด์ชนะได้แค่4แต้มได้แค่4แต่ว่าไนจีเรียเนี่ยไม่มีทางยิงถึง5แน่นอนคือยังไงมันขาดมันที่1แน่แล้วถ้าไนจีเรียชนะอาเจนน่ะก็มี6นะก็6เท่ากันไง6เท่ากันไง6เท่ากันแต่ลูกได้เสียไม่มีทางทันมึงไม่มีทางชนะ 4-5-0 แน่เพราะไนจีเรียตอนเนี้ยเท่าไหร่มันต้องโคเอเชียต้องแพ้ถูกป่ะแล้วก็ให้ไนจีเรียชนะจะกลับมา6เท่ากันโคเอเชียบวก5แต่ถ้าแพ้แพ้ลูกนึงอ่ะมันอาจจะแพ้ 2-0 ก็ได้นะโอ้แพ้ไอแลนด์ 2-0 เนี่ยนะแล้วเกิดแพ้ 2-0 ประตูลงมาเหลือบวก3บวก3เสร็จไอไนจีเรียชนะอาเจนขึ้นมายิงสวนขึ้นมาอีกนัดแรกมันนัดแรกไนจีเรียแพ้มานะเออเฮดทูเฮดเอาแต่มันนับลูกได้เสียก่อนใช่ไงแต่นัดแรกไนจีเรียก็แพ้มาถูกป่ะมันก็แพ้มาลูกคือยังไงลูกได้เสียมันเป็นรองเยอะมันอาจจะยิงมาก็ได้ป
ประมาทไม่ได้ไปยอมแพ้ไม่ได้หรอกเขาบอกไม่ข่าวเขามีข่าวเขาบอกมีข่าวว่าสนับตัวนะเพราะถ้าเกิดว่าไปยอมมากเดี๋ยวเข้ารอบไปที่2ขึ้นมาจะต้องไปเจอฝรั่งเศสใช่หรอใช่ก็คืออย่างน้อยเกมนี้เอาเสมออ่ะเสมอไว้ก่อนก็ได้คิดว่าหรือไม่เดี๋ยวดูเล่นๆคือเล่นๆเพราะคู่นี้ไม่แข่งพร้อมกันผมว่าอาเจนแม่งเข้ารอบได้ว่ะมีรางแต่เฮียมองว่าอาเจนน่ะน่าจะชนะไนจีเรียแล้วพอเข้ารอบเสร็จเข้าไปก็ไปโดนฝรั่งเศสตกโอ้ยแล้วเอ้ยแต่ถ้าแม่งชนะเข้าไปเมื่อไหร่นะกูเชียร์เลยกูเชียร์เชียร์อาเจนเลยอ่ะเพราะฝรั่งเศสแม่งจะได้ตกเร็วๆอ๋อยากตกเร็วๆนี่ก็คือดีลกูจะได้มาทันทีถ้าเป็นในซัมปาลีมันยังคุมอยู่นะแล้วแม่งจัดตัวเฮงซวยอย่างงั้นนะเสร็จฝรั่งเศสเฮงซวยสังกะบวยอย่างงี้ฮะมึงเอาไปใช้อยู่นั่นแหละไอเมซ่าเนี่ยลงจังเลยเนี่ยนัดหน้าถ้าเกิดมึงจัดอย่างงี้อีกนะรับรองมึงกลับไม่ได้กลับบ้านแน่ไม่ได้กลับบ้านแน่นอนเพราะไอ้เตี้ยบอกว่ากว่ากูจะปลุกผีขึ้นมาได้นี่ต้องให้คนอื่นมาปลุกให้เนี่ย อาจารย์ไนจีเรียเนี่ยมาปลุกให้เนี่ยเนี่ยอันนี้บอกว่าวันนี้เฮียเต็กเฮียหนุ่มสุดหล่อผมมาครับตามทุกไลฟ์เพื่อนๆอย่าลืมเจเพลสนะครับโอ้โหขอบคุณมากล่าสุดซื้อเสื้อยืดผ้านุ่มมากโอ้โหผสมอะไรเนี่ยผสมอะไรวะลิก้าไลก้าอะไรไม่รู้นะสีขาวสีดำใส่สบายลดเหลือตัวแล้วประมาณ350บาทโอ้คุณสิริพงษ์นี่สุดยอดจริงนะฮะขอบคุณแม่นี่เป็นเซลล์ของ JPS เองหรือเปล่าเนี่ยมีข่าวมาดริดจะเอามาเน่นะฮะแชร์แล้วเมื่อกี้ก็บอกด้วยเฮียเต็กเจอมสวีเดนให้หน่อยเจอมสวีเดนให้หน่อยแต่เมื่อกี้เฮียบอกเขาเยี่ยมเยอรมันอ่ะจะเจอมได้ยังไงอ่ะอาเจนฟอร์มไม่ดีแต่ผมว่าฟอร์มส่วนตัวเมสซี่ในรายการนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันอยู่ที่เพื่อนด้วยนะเทียบกับเอริกเซนโมดิตโรนัลโดชาคิรียังไม่ได้เลยในเรื่องการเป็นตัวความหวังของทีมแต่ว่านะครั้งแต่ว่าเฮียหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยไนจีเรียชนะมาเนี่ยในแคมป์อาร์เจนติน่าแม่งต้องแบบต้องมีแบบต้องมีแบบพื้นแล้วแหละเฮ้ยแม่งกูยังไงก็ยังไม่ตายเว้ย อะไรเงี้ยคือกูต้องเอาละพวกมึงเอาเอาเกมสุดท้ายแล้วไม่งั้นมึงกับกูก็กลับบ้านกันไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องมีอ่ะคือเกมสุดท้ายนี่ส่วนไนจีเรียแม่งก็คึกอยู่แล้วยิ่งไอ้มูซ่านี่โอ้โหอาเมดมูซ่าแม่งเกี่ยวบอลลูกแรกเห็นปะเกี่ยวแล้วตวัดยิงใครบอกโกพุ่มกับหนังเหนียวต้องเจออย่างนี้ไงหายบ้าเลยนะโอ้ไอ้นี่คือแบบว่าเผาขนใช่ใช่ใช่เกี่ยวแล้วยิงแบบเผาขนเลยนะคุณเก๋ทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะเฮียคุณหนุ่มสวัสดีนะครับคุณสุริยาบอกว่าผมว่าน่าจะเซ็นกันแล้วรอชูเสื้อหลังบอลโลกประกาศดีลล่มน่าจะเป็นเรื่องหุ้นตกนี่ไงเห็นไหมมีคนคิดอย่างนี้จริงเขาคิดเหมือนคิดเหมือนเซ็นกันแล้วนี่ไงไม่จริงเชื่อผมดิแต่ตกลงกันไว้แล้วอาจจะมีแต่มันอาจจะกลับมาคุยกันใหม่แต่มันยังไม่เซ็นกันแล้วหรอกถ้าจะกลับมาได้เนี่ยก็คือมาคุยกันใหม่เป็นการคุยกันรอบใหม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูถ้าเซ็นกันแล้วผมถามหน่อยไอโอลาจะออกมาเรียกเรตติ้งทำไมมึงก็นั่งเงียบๆไปดิ ก็เฉยๆไปไม่ตอบก็คุยไปแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะแต่เราพยายามออกมาตอนนี้ตัวละครก็ค่อยโผล่มาแต่นี่การมาออกมาบอกว่าเฮ้ยเรอัลมาดริดอยากได้นะทีมอื่นอยากได้นะมาช่วยกันซื้อเอ้าก็ถ้าเกิดตกลงกันแล้วจะพูดอย่างนี้ทำไมหรือว่าหรือว่าทำให้มันเนียนขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไปใครจะมาสนใจทำให้มันเนียนขึ้นว่าแบบเพื่อนที่แล้วดิวล่มไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวช่วยคิดมาหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นในบทละครฉากนี้ฉากนี้ใครที่แบบว่ามันไม่มีอะไรเป็นนักบทประพันธ์เนี่ยช่วยคิดมาหน่อยเชื่อผมดิลิเวอร์พูลเนี่ยไปเล่นแง่บีบชองมิเชลโอลาจะให้ปล่อยตามราคาลิเวอร์พูลต้องการแล้วโอลาอ่ะด้วยเงื่อนไขของเวลามันคิดว่ามันเสียเปรียบทำไมมันต้องยอมกูเลิกแม่งแล้วหลังจากนี้ก็คือเข้าบอลโลกเข้าบอลโลกไปแต่มันรู้ว่าแต่ตัวโอลาสรู้ว่าเฟคีเนี่ยอยากจะมาลิปูแน่รู้ใช่รู้ว่าใจมึงอะอยากจะมาแน่คือกูขายแน่แต่มึงต้องได้ราคาแต่ว่าปัญหาคือว่าถ้าเกิดหลังบอลโลกโอลาสคงไปวันนั้นมีโอลาสไปโผล่ที่แพ็คที่แคมป์ที่อิสตาโอลาสเนี่ยน่าจะไปบอกเฟคีว่าตกลงมึงยังอยากย้ายอยู่ลิปูหรือเปล่าถ้ามึงอยากย้ายอยู่ลิปูเนี่ยมึงก็ไปคุยกับเขาว่าให้เขาอะมาคุยตามข้อเสนอที่เราคุยกันว่ายังไงเพราะครั้งที่แล้วมันไม่จบประมาณนี้ผมก็ว่างั้นแหละกูว่าประมาณอย่างนี้นะมากกว่าหรือเปล่าผมว่าแม่งไม่ได้เซ็นกันแล้วหรอกมันตกลงเรื่องเงินกันไม่ได้แม่งเลยล้มโต๊ะแต่ว่ามันก็คงคิดว่าเฟคีแม่งก็คงเฟลอ่ะก็คือแบบตกลงมึงอยากย้ายมึงก็ไปช่วยบอกมันว่าให้มันกลับมาที่โต๊ะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้บอกว่าแชร์15เฟคีนี่ดูมั่วๆนะครับโอลาฟนี่จอมปั้นข่าวจริงๆข่าวว่าคอปมีแผน A อย่างเดียวไม่มีแผนอื่นเฮียหนุ่มเฮียเต็กเถียงกันเรื่องเฟคีมันดีเฮียเต็กดูเป็นตัวโกงขึ้นเสียงเฮียหนุ่มดูเป็นพระเอกผู้นุ่มกูอ่ะหน้าตากูนี่กูโตโกงคือในเพจ11นี่กูโตโกงตลอดเลยนะเนี่ยฟอร์มบราซิลเป็นยังไงเล่นดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานก็เล่นดีนะแต่ว่าไม่คมกันเองต้องไปรอจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายถึงจะได้ประตูแล้วไอ้ลูกที่2นี่ทำคนเฮนทั้งประเทศนะทดตั้ง6นาทีกว่าใช่เออนะครับตัวกองอ่ะเดี๋ยวเวลาตอนจบเค้าก็แบบทำให้ตายหล่อได้
ล้วแต่เลย คุณเชยวิทย์บอกว่าซาวิทเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างพี่หนุ่มผมนั่งดูอยู่นะไอ้มิดินโควิดซาวิทเมื่อคืนน่ะยังไม่เห็นจะมีอะไรเลยเป็นยังไงวะก็เฉยๆอ่ะชากิลี่ยังดีกว่านะผมว่าชากิลี่ยังเล่นเด่นกว่าใช่หรือว่าเนมันย่ามาติดเนี่ยตามมาตรฐานเลยไอ้ลูกที่ยิงประตูชัยเห็นป่ะแม่งละแม่งตัดเข้ามาเพื่อมาเอาบอลเห็นป่ะคือแบบฉีกเข้ามาเลยจากเดิมอยู่ปีกตัดเข้ามาตรงกลางเพื่อไปนั่นแทงให้มาโอ้โหสุดยอดเลยนะแมนยูไปเอาตัวนี้ดีกว่าชาคิเหรอเออดีกว่าไปเอาวิลเลียนอีกแม่งถูกกว่าตอนเนี้ยอายุ26ใบจองแม่งขนาดนี้ จริงๆก็เนี่ยยืดเลยเพราะก่อนที่จะบอลโลกอ่ะใบจองประมาณขนาดนี้ไม่ไม่ใช่ว่ามีลิเวอร์พูลอย่างเดียวนะแต่ประเด็นคือแม่งมีค่าสิทธิ์สัญญาแค่12ล้านใช่ก่อนหน้านี้แค่นี้เพราะงั้นเนี่ยใครเปย์ให้มากสุดใครเปย์ให้มากสุดค่าเหนื่อยใช่ใครให้ค่าเหนื่อยมากสุดคนนั้นแหละมีลุ้นแล้วก็มีไอ้นี่ค่าเหนื่อยไม่พออาจจะมีเรื่องของว่าออปชันตรงแอดออนที่แบบว่าอีกหน่อยถ้าเกิดขายไปทีมนี้แล้วเกิดว่ากำยิงเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วทางสต็อกจะได้เงินอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยทำให้สต็อกแม่งได้กำไรเงี้ยอาจจะปล่อยใช่ๆประมาณนั้นใช่ป่ะอยู่ที่ใครจะให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดใช่ใช่เพราะตอนนี้เลือกได้ใช่ใช่หล่อเลือกได้แล้วใช่ฟอร์มดีขอลดถังเมื่อคืนได้เปล่าชาคิลี่นี่มาแล้วมาแล้วผมว่าย้ายจัดไป20กลุ่มอะไรเนี่ยผมว่าย้ายแต่ถ้ายังยึกยักเนี่ยอดก็คือลิเวอร์พูลห้ามยึกยักนี่นี่คนที่แชร์เนี่ยหนุ่มต้องบอกให้ว่าคุณปัชญาต้องบอกเขาด้วยว่าขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเขาอุตส่าห์แชร์ให้คนการที่คนเราจะแชร์ให้มันไม่ใช่ง่ายๆใช่ครับใช่ไหมต้องขอบคุณจริงนะครับตกลงชาคิลี่หงจะเอาไหมเอาไหมเอาดิไม่แล้วข่าวเนี่ยเอาป่ะข่าวเหมือนบอกว่าตอนก่อนหน้านี้บอกทำเป็นครูทำเป็นเฉยแต่ตอนนี้ไม่ละตอนนี้เหรอโทรศัพท์ไม่รู้มึงจะช้ากว่าคนอื่นเขาไปอยู่คนอื่นเขาไปอยู่ที่หน้าหัวแรกอะไรมึงครูอยู่นั่นแหละมาถึงนี่แบบคือเขาอยู่สลอนข้างหน้าขอกดไหล่เขาเฮ้ยกูอยู่นี่เว้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเผื่อไม่ทันแล้วบอกให้อันนี้บอกกุกตัวมาหงไหมไม่น่ากุกตัวไม่น่ามานะไม่น่าคิดว่าไม่แต่สัญญาเขาเหลือปีนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดดูตามรูปทรงเนี่ยน่าจะอยู่เชลซีต่อเพื่อหมดสัญญาแล้วย้ายฟรีหรือไม่เชลซีก็ต้องพยายามต่อสัญญาเขาให้ได้ใช่ใช่คือดูแล้วคือถ้าเกิดว่าฟันติดไม่เอามึงแล้วอ่ะมึงอยู่กูปีนี้เดี๋ยวปีหน้ามึงก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกกูต่อสัญญามึงเพิ่มเอาค่าเหนื่อยมึงอ่ะก็เซ็นเหมือนอันเดียร์ใช่ไหมเป็นธรรมดาคุณปัจญาบอกดีพี่หนุ่มสวัสดีครับครับอันนี้บอกข่าวเซนซิโอกับลิปูลจริงไหมไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกไม่คิดว่าไม่จริงเออวันนี้มันเหมือนมีข่าวเห็นนี่ด้วยอ่ะไอ้กองหลังสเปนแบ็คยุคลาฟาโคเซเอลิเก้เป็นเนื้องอกเหรอในสมองเฮ้ยจริงเหรอแล้วเป็นไงอ่ะอาการผ่าตัดยังไม่รู้ยังเฮียอ่านผ่านๆเนี่ยจริงดิโอ้โหโชคร้ายจังเลยนะครับคือเป็นเนื้องอกในสมองก็ไม่รู้อ่ะว่ายังไม่ดูแต่ข่าวออกมานะครับอันนี้บอกข่าวมาเน่กับมาดริดปัญญาอ่อนนะผมว่าเรอัลมาดริดมันไม่น่าอยากได้นักเตะอย่างมาเน่นะมาเน่มันมีข่าวก่อนหน้านี้ก่อนตอนที่พอจบแชมเปี้ยนลีกแล้วมันเลยนั่นแหละจำได้ตอนนั้นยุคซีดานนักเตะสไตล์แอฟริกันเนี่ยมาดริดมันไม่เคยซื้อไม่ได้เพราะมันไม่หล่อคือมันซื้อแต่มันน้อยมากในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ซื้อนะเดชอันนี้บอกว่าเอาครับไม่เอาตอบสั้นๆเลยไม่เอานาบาสเนี่ยนาบาสกับมาเน่ใช่ไหมห้าสิบก็เอาดีดแรกนาบาสนี่มันเฮียนี่เอาลิ้นเขาสุดยอดคุณสุริยานี่ยินเดียวกันเลยเอาลิ้นแน่นาบาสเอาขยะไปได้ของดีอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ดีกว่าฮะเฮ้ยราชันแม่งยืดอย่างนี้นะกูบอกเลยกูเอาลิ้น15ล้านปอนด์คือ15ล้านปอนด์แล้วกูเพิ่มเงินเอานาบาสแล้วกันมึงเอาลิ้นไปด้วยยังไม่เอาหรอกอย่างนี้ให้เอาอ่ะเอาไปก็โง่เอาไปแม่งก็ไปนอนเตียงโรงพยาบาลโอ้โหนะคุณมาโน่บอกคาริวดีแล้วโยนบอลแม่นเข้าตีนคู่ต่อสู้ฮ่าฮ่าฮ่านะครับ อันนี้บอกมาโน่แจ่มฮ่าฮ่าฮ่าคุณกรวิทย์มาโน่แจ่มคือไอตอนฉากไอนี่กันเหรอฉากไอโอลาสเฟคีอะไรไม่รู้เหมือนกันมาโน่แจ่มเนี่ยนะอันนี้บอกไม่มีหลอกหนอนเนี่ยอย่าไปคิดแม่เดี๋ยวอะไรเนี่ยเด็กหงคิดแม่อีกเฮียเตกแกก็ไปเรื่อยไม่มีหลอกพูดเล่นคืออะไรวะก็ตอนที่เฮียบอกว่ามีหนอนบ่อนไส้บอกวะเอออย่าไปคิดมากรู้หมดเลยแต่ว่าคือมันแค่แบบคำไปไงแบบแต่ทำไมมัดลิบมึงมาตลอดเออแต่ว่าเฮียไม่ได้บอกว่านี่หรอแต่เฮียแค่แบบขำไปว่าเฮ้ยหรือคือแบบแกล้งไปอย่างนั้นแหละว่าหรือว่ามันมีหนอนบอลไส้ว่ะไม่ใช่ไปเชื่อกันนะโอ้โหเดี๋ยวกลายเป็นว่าแบบกูยิ่งกลายเป็นคนเขียนบทละครนี่ตายเลยนะนี่บอกขำกันไปเฮียทีมเรามีแต่หนอนชาเขียว
ไม่มีหนอนบ่อนไส้อินซีหรืออาจจะเป็นแค่เครื่องประดับบนหัวเรือไวกิ้งอินซีเหล็กกันเหรออืมโอ้โหคืนนี้คืนนี้เดี๋ยวดูมันหลังพิงฝาแล้วนะมันไม่เอาไม่ได้นะคืนนี้เดี๋ยวดูแม่งจัดยังไงถ้าเกิดจัดโอซิลลงอีกนี่อันตรายแล้วขอรถถังขอรถถังคันเมื่อคืนครับชากิลี่เริ่มมีคนอยากได้เกงในตัวละกี่บาทถ้าเป็นเวอร์ชันเวิลด์ซ็อกเกอร์เนี่ยรู้สึกกับตัวละ75บาทมั้งนะครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยคูลเจเพรสอันนี้น่าจะแพงหน่อยแพงกว่านะคือตัวละ119บาทแต่ใช้ดีทรงทรังเลยอ่ะใช่ๆทรงแบบทรงดีนะขอแกะมาให้ดูหน่อยแล้วกันบางคนบางแฟนนี่แบบว่าดมด้วยดูเด็ดเห็นป่ะทรงเนี่ยดูเด็ดทรงทรังทรงนี้ใส่แล้วแบบแม่งไม่ต้องใส่กางเกงใช่ๆบ็อกเซอร์นอนเลยก็ใส่ตัวเนี้ยเนี่ยใช้ได้ใช้ดีนะใช้ดีใครแม่งเอาไปใส่ก่อนวะเนี่ยเห็นแล้วมีการเว้นช่องว่างตรงนี้ไว้ให้ด้วยสำหรับคนที่อาจจะกลัวอึดอัดใช่ก็ดีนะคือภาพคือดูการตัดเย็บของเขาเนี่ยโหเนี่ยดีนะดูการตัดเย็บของเขาหรือมีลายแบบว่าคือใส่ใจไงใส่ใจเป็นสีในแบบที่ผมชอบเลยนะคือสีเรียบๆไม่ต้องฉูดฉาดเดี๋ยวพอหมดบอลโลกพี่ขอตัวนี้เนี่ยสีนี้เขาใช้ได้เลยนะไม่ต้องอายเวลาถอดออกมาดูเท่แมนคูลแล้วมันรักบางคนไปใส่กางเกงในลายจุดเวลาไปอยู่กับแฟนถอดเกงออกมาเฮ้ยอะไรเนี่ยขาวจุดเหลืองอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ซักไม่ได้ต้องจัดเข้าไป JPS นะครับเฮ้ยตอนนี้บอลมันเริ่มเตะไปแล้วนะไม่เป็นไรเราต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวไปละนะครับ15อันนี้บอกว่าบอลโลก4ครั้งหลังสุดแชมป์เก่าตกรอบหมดใช่ไหมครับ4ครั้งหลังสุดแชมป์เก่าตกรอบหมดใช่ไหมน่าจะเป็นตั้งแต่ฝรั่งเศสอ่ะใช่ไหมน่าจะตอนที่ทีมชาติฝรั่งเศสอ่ะใช่เออทีมชาติฝรั่งเศสได้แชมป์พอมาอีกปีนึงตกใช่ตกรอบแรกเลยแต่มันมีบราซิลก่อนหน้านั้นปี2002ไม่ตกนะปี2006ก็ไม่ตกแต่ของฝรั่งเศสอ่ะตอนปี1998สเปนก็ตกใช่ใช่สเปนก็ตกใช่นะครับสเปนก็ตกใช่อันนี้บอกว่าอีกาไงหนอนบ่อนไส้เฮียเต็กอีกาวะนักเตะผิวสีกับชุดขาวแฟนชุดขาวไม่น่าจะยอมรับครับผมอยากได้อินซินเย่ของลาซิโอจริงหรือเปล่าลอเรนโซอินซินเย่มีข่าวด้วยหรอมีกับลิเวอร์พูลนะมีเราเชื่อได้นะคิดว่าธรรมดาเฮียครับเฮียบอกครับเอาแล้วมันแพงด้วยเขาบอกว่าประมาณ50กว่าล้านอ่ะแพงนะพี่หนุ่มเด็กที่เชื่องเดลูนินมันติดทีมหมีขาวชุดนี้หรือเปล่ามันเป็นยูเครนแล้วแบบโอ้โหตัวนี้พอแต่เป็นตัวดาวรุ่งของแบบประตู19ดาวรุ่งของวงการตอนนี้เลยใช่ติดท็อปประมาณท็อป10ตอนนี้ท็อป10ได้เขาไม่ได้เอามาแทนนาวาสนะเอามาเป็นอนาคตเซ็นกัน6ปีนะครับไม่ได้เอามาแทนเกลอนาวาสพูดง่ายว่าไอ้ลูนินเผลอๆนี่จะไปอยู่ในทีมควีนกาสเซียชุด B ใช่ไหมนะครับแล้วก็ขอข่าวมิลานหน่อยจีนปลอมใช่ไหมมิลานเงียบกริบไปเลยไม่มีอะไรเลยใช่นะครับขอข่าวผีก็มีเรื่องเยโรมบัวเต็งที่แมนซิตี้จะเข้ามาเพราะว่าเป๊ปเคยทำงานกับเยโรมบัวเต็งที่แมนซิตี้บาเยิร์นมาก่อนในขณะที่ตัวบัวเต็งก็เคยอยู่แมนซิตี้เมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วก็เรียกว่าเหมือนกับจะมารีเทิร์นเนี่ยคุณต้นน่ะเขาบอกว่าอะไรเฮียใบจองเฮียหมดยังขอลดถังเมื่อคืนหน่อยผมจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะอะไรตอนนั้นน่ะเฮียใส่ใบจองเข้าไปแล้วแล้วไงอ่ะแล้วมีช่วงนึงเด็กของบอกว่าไม่เอา คือไม่เอาเอาบ้างไม่เอาบ้างเออๆๆไอ้สโมสรแม่งนึกออกเลยแล้วพอตอนนี้เล่นดีคราวนี้ไปใส่ไปอยู่ไม่ทันละไปอยู่เค้าเลือกใบแรกคุณไปอยู่หลังๆแล้วบอกให้ตอนนั้นบอกว่าให้เอาไม่เอา12ล้านบอล 12.5 ล้านบอลนั้นไม่เอาหรอกเฮียไม่เอาพอใครมึงมาตอนนี้ไม่พรีเมียมไงไม่พรีเมียมไงกลายเป็นว่าเรียบร้อยเฮียว่านะยากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆนะคุณกรวิทย์บอกว่าเข้าไปก็แพ้ดูไม่มีทรงหมายถึงอาเจนเหรอคือมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นคือถ้าเข้าไปก็อาจจะแพ้อาจจะตกรอบแต่สำหรับทีมที่มีความหวังอ่ะยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนหรือว่าอย่างพวกสไตล์มีอย่างเมสซี่อยู่อะไรมันเกิดขึ้นได้เกิดเข้าไปแล้วอะไรคือพอเข้ารอบน็อกแล้วอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะใช่ใช่ถึงจะมีทีมที่แบบว่าเป็นทีมเต็งแต่ว่าทีมเต็งก็สามารถตกรอบได้เพราะมันน็อกเอาไงใช่ใช่ไหมคือไงก็ต้องสู้ให้เต็มที่ก่อนเนี่ยนะครับเล่นแบบนี้ผมว่าอาเจนตกแพ้ไนจีเรียแน่อาเจนไม่น่ารอดอีกคนบอกอาเจนแชมป์โลกเส้นทางแชมป์และชัดนี่เราลืมบอกอะไรรู้ป่ะอะไรลืมบอกแฟนๆไป
วันนี้เนี่ย 3:00 น.อ๋อเพจสปอร์ตพูลหลังเกมเดี๋ยวเจอกันอีกเหมือนเดิม 3:00 น.นะครับฮะคู่เนี่ยคู่เบลเยียมตูนิเซียจบเมื่อไหร่เฮ้ยเขาบอกเบลเยียมนำแล้วพี่แล้วกดโกรธมามาเยอะแยะเนี่ยอ้าวก็ผมให้เบลเยียมไงเออแล้วกดโกรธทำไมอ่ะเมื่อกี้บอกให้เบลเยียมไงตอนสุดท้ายจำไม่ได้เหรอเขาบอกให้เอาเบลเยียมไงเออแล้วที่บอกว่าขอดูตัวเสร็จแล้วก็ให้ขอเบลเยียมแล้วกดโกรธมาเยอะๆนี่กดมาไหมกดโกรธไม่ได้ช่วยไม่ได้แต่ว่าเสียงเราปกตินะเสียงเราน่าจะไม่ได้ว่าแบบฟังไม่ชัดนะไม่มีใครว่าอะไรเสียงไม่เป็นอะไรอ่ะแล้วกดโกรธเรื่องอะไรไอ้คนกดโกรธนี่กดโกรธทำไมฮะกดโกรธเรื่องอะไรเบลเยียมนำจากจุดโทษเอดานาซาที่5ก็ถูกแล้วไงคิดเราว่าให้เบลเยียมตอนแรกผมให้ตูนิเซียผมมาบอกตั้งแต่แรกด้วยว่าเอาเบลเยียมตอนแรกไอ้เหี้ยให้ตูนิเซียเสร็จแล้วพอมาตอนสุดท้ายบางคนว่าเฮ้ยกูไปห้องน้ำกลับมาจะไม่ได้ฟังไม่เชื่อเราไปย้อนดูเทปมาพอเฮียดูรายชื่อเสร็จเฮียบอกว่ากูสาวกเบลเยียมเปลี่ยนทันทีเลยนะป่ะแล้วก็เบอร์7ไนจีเรียดูพริ้วครับวันก่อนล็อกหลบยิงได้น่าจัดก็ไอ้นี่ไงมูซ่าดีไหมเอาไหมใครอเมริกมูซ่าเหรอตอนนี้มันอยู่ไอ้เลสเตอร์อยู่ป่าวะเออมันอยู่ทีมอะไรวะเลสเตอร์ไม่ใช่หรออยู่เลสเตอร์เหรอเอ้ยมันมูซ่ามันเคยอยู่เลสเตอร์ใช่เหรอผมจำไม่ได้อเมริกมูซ่ากดให้มาดูว่านำแล้วอ๋อกดให้มาดูว่านำแล้วแหมก็มีคนเขาบอกมาหลายคนเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะมองข้ามแต่ว่าสิ่งที่จะต้องประชาสัมพันธ์ก่อนเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้แหมส่งโกรธมาเลย 3:00 วันนี้เฮียสปอร์ตพูลเฮียกับคุณหนุ่มครับผมเพจสปอร์ตพูลนะครับหลังจบเกมเบลเยียมหลังเกมคู่เบลเยียมเนี่ยก็ไปคุยกันต่ออีกรอบแล้วก็ต่อด้วยปีวิวคู่เม็กซิโกกับคู่เยอรมันทั้ง2คู่เลยนะต่อกันอีกก็เรียกว่าวันนี้เดี๋ยวเจอกันต่อนะอันนี้มีช่วงที่ออกความเห็นเรื่องเฟคีมามีคนบอกว่าตกลงเรียบร้อยแล้วแต่มีข้อแม้เฟคีต้องไม่เจ็บจากบอลโลกเขียนมาอีกอันนึงมาคุณกันกับคุณกันบอกว่าผมว่าไม่ได้คุยกันใหม่ผมว่าแบบเจรจาแล้วมันล่าช้าเลยหยุดไว้ก่อนไม่ทันบอลโลกลียงเลยแถลงว่าไม่ขายเผื่อให้ทีมอื่นหูพึ่งอ๋อนี่ก็ใช้ได้อาจจะเซ็นแล้วแต่มีข้อแม้จบบอลโลกต้องไม่เจ็บมีคนคิดเหมือนกันด้วยนะฮะเรียกว่าแต่ละคนนี่ความเชื่อนี่มันหลากหลายมากอันนี้บอกจัดฉากว่าโอลาฟมันปั่นราคาหรือทำเนียนแท้จริงเซ็นแล้วเดี๋ยวต้องรอให้อีกามาแสดงเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวรออาจารย์อ้นเฮ้ยจ่ายตอนนั้นเราแสดงไปทีนึงก็ได้ใช่ได้นะคนชอบเดี๋ยวต้องมีแสดงรอบใหม่ถ้ามันเซ็นจริงเดี๋ยวต้องมีแสดงอีกรอบนะเดี๋ยวต้องไปคิดบทก่อนเดี๋ยวมีอีกรอบนึงโอเคข้อความน่าจะประมาณนี้ครบเปล่าอ่ะครบป่ะครบอ๋อนี่ไงมีคนบอกว่าเล่นกับเลสเตอร์โคตรห่วยบูซ่าเพจเฮียนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้จะมีไหมเพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ CSK มอสโกแล้วครับมีคนบอกมาขอบคุณแม่นะเพจเฮียก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวดูพอจากสปอร์ตพูลเสร็จเฮียยังจะไปไลฟ์อีกเหรอกลับบ้านอ่ะสุดยอดจริงว่ะไม่แน่เพจกูตอนนี้มีแฟนเขาซื้อนี่มาให้นะซื้อขนมมาให้เดี๋ยวมีผมยังไม่ได้กินเลยมีอีกผมยังไม่ได้กินขนมอะไรอ่ะก็มีทั้งนมเนมอะไรเยอะแยะหมดนะขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาซื้อมาให้แล้วก็มีวันนี้ล่าสุดเขาบอกว่าเขาส่งมาให้แล้วด้วยแล้วขนมเขาเรียกเป็นขนมเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ไปกินตอนที่เราไปกินกาแฟเป็นขนมขนมปังไส้สับปะรดอ๋อดีผมชอบชอบป่ะต้องขอบคุณโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอลดีกว่าแล้วเดี๋ยว3:00 น.นะหลังจบเกมเบลเยียมแล้วเพจสปอร์ตพูลเดี๋ยวเจอกันตรงเนี้ยส่วนของเพจเฮียยังไม่ยืนยันมาก็มาไม่มาถ้ามาก็มาคนตามเฮียเต็กยังไงก็เห็นอยู่แล้วแหละมาก็มาไม่มาครับก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวดูว่าเสียงไหวไหมนะอะไรเนี่ยบ่ายโมงวันนี้คุณขวัญคุณดิ๊กคุณเจมส์ลาลิก้าเผาคุณตังกุยเรื่องบิดหูหมามอเตอร์ไซค์ในการของสยามสปอร์ตโรแลนด์อ๋อกุยสตาร์ทหมาไม่ครับกุยสตาร์ทต้องให้ไอ้เจมส์เล่าเท่านั้นกินวิตามินแล้วไลฟ์ต่อครับเฮียอ๋อมีพี่เขาให้เฮียเขานอนบ้างพี่อู๋เขาซื้อมาให้เฮียเขานอนนั่งบางคนก็บอกเฮียเมื่อไหร่ไลฟ์ครับเมื่อไหร่เฮียจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวบอกให้วันทำไม่รู้กี่อย่างนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูบอลดีกว่าโอเคแล้วเดี๋ยว3:00 น.สามทุ่มแต่3:00 น.ต้องมานะ3:00 น.ต้องมาก่อนไม่มานี่โกรธโอเคโอเคป่ะโอเคป่ะสวัสดีครับ